และคนอื่นได้พัฒนาโคเปนเฮเกนอินเตอร์พิเตชันโดยระบุว่าอนุภาคควอนตัมไม่มีอยู่ในสถานะใดสถานะหนึ่งเป็นคลื่นหรือเป็นอนุภาคแต่ในสถานะที่เป็นไปได้ทั้งหมดพร้อมกันจะต้องเข้าใจอย่างไรและรู้สึกถึงความรู้สึกของเราณจุดใดจึงจะเรียกว่าเป็นสิ่งเดียวกันและเราจะสามารถบทสรุปของเขาจุดร่วมควอนตัมกับตัวเรามันควอนตัมมนุษย์ได้ไหมก็เมื่อกี้นี้ผมใช้ตรงนี้นะก็มีตัวกลางนะครับง่ายๆภาษาพุทธศาสตร์คือปรุงแต่งครับควอนตัมจริงๆยุคสมัยเนนบอร์นั่นนะครับนีนบอร์ยุคสมัยไอน์สไตน์กับนีนบอร์เนี่ยฮะนีนบอร์เนี่ยเขาพูดได้ถูกมาก่อนไอน์สไตน์นะครับแต่ดูเหมือนนินบอร์เนี่ยเขาจะตายก่อนหรือไงเนี่ยเขาจะตายก่อนก็เลยไม่มีใครมาย้อนแย้งไอน์สไตน์นะครับไม่มีใครมาย้อนแย้งไอน์สไตน์ไอน์สไตน์ก็ได้โอกาสเลยไม่มีคู่ต่อสู้ที่จะมาย้อนแย้งในสิ่งที่เขารู้นะฮะโดยเนื้อแท้แล้วทางนินบอร์นั้นผมว่านะเขาจะลึกซึ้งแต่เขาขาดศิลปะในการอธิบายมากกว่านะครับง่ายๆคือรู้ในสิ่งเดียวกันนะไอน์สไตน์กับนินบอร์จะรู้สิ่งเดียวกันแต่นินบอร์เขาพูดถึงสิ่งนี้มาก่อนจะเรียกชื่อว่าควอนตัมควอนตัมอะไรก็ว่ากันไปนะครับจริงๆภาษาพุทธศาสตร์คือปรุงแต่งก็คือความถี่นั่นเองอย่าไปคิดมากนึกซะว่าไม้ท่อนนี้คือเลข0นะครับเลข0ที่ผมขึ้นรูปเมื่อกี้เนี่ยฮะที่แผ่นอันเดียวกันมันจะควายไปมาเงี้ยครับจะเป็นดีชั่วดีชั่วเงี้ยมันจะมีความถี่ชั่วนี่ลักษณะควอนตัมจะคิดมากเพราะฉะนั้นมันเหมือนไม่มีที่ว่างมันเป็นอย่างนี้อยู่เงี้ยใช่ไหมใช่ไหมจริงๆมันจะมีตรงว่างอยู่ควอนตัมไอ้ตรงกลางนี่เขาไม่ได้ไอน์สไตน์ก็ไม่ได้ตรงกลางไม่มีทางได้นินบอร์ก็ไม่ได้ตรงกลางนึกออกไหมครับไม่ได้ไม่มีใครได้ตรงกลางก็แล้วกันนักวิทยาศาสตร์ทั้งหมดในโลกโอเคนะตรงกลางคือความว่างจะไม่ได้นะครับในโลกจะไม่ได้แน่ๆนะจะเป็นนักศาสนาเนี่ยจะได้นะครับโดยวิธีการพุทธศาสนานะฮะเพราะว่าพุทธศาสนาจะมีแนวคำสอนได้ชัดเจนกว่าเยอะในเรื่องพวกนี้กายใจจิตนี่เองนะครับเพราะว่ามีภาษากำกับพุทธศาสนาคืออากาลิโกเวลาเป็นศูนย์นั่นเองนะครับจะมีภาษากำกับเอาไว้อากาลิโกเอหิปัสสิโกปะนะอินจิโกปัจจตังเวทิพตโพวินยุหิติเนี่ยพุทธศาสตร์จะมีภาษากำกับแม่นที่สุดก็คืออากาลิโกนะครับก็คือเซตซิโร่ลุงก็มาพูดเติมใช่เซตซิโร่แอนอากาลิโกนั่นนะคือตรงนั้นเองครับนะมันจะพร้อมกันเวลาเป็นศูนย์คือเซตซิโร่นะครับส่วนฝั่งลุงจะออกเป็นรูปแบบนี้นะฮะโอเคนะก็พอจะเข้าใจทวนครั้งก็ได้นะคุณกฤษกรในเรื่องของนินพอเวลาเอ่ยถึงนินบอทางด้านนักวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์นะฮะและคนอื่นๆได้พัฒนาโคเปนเฮเกนก็คือในกลุ่มของพวกกลุ่มเดนมาร์กก็แล้วกันชาวเดนมาร์กก็แล้วกันเนาะก็จะมีกลุ่มของเขาโดยระบุว่าอนุภาคควอนตัมไม่มีอยู่ในสถานะใดสถานหนึ่งถูกต้องครับมันไม่นิ่งนั่นเองครับมันจะบอกบวกก็ได้ลบก็ได้โอเคไหมครับ1ก็ได้2 0ก็ได้ประมาณนั้นนะครับมันอยู่อย่างนี้ควอนตัมถูกต้องครับไม่มีสถานะแน่นอนโอเคไหมครับมันจับได้เป็นตัวใดตัวหนึ่งไม่ได้ถูกต้องอันนี้เห็นด้วยทุกประการนะครับไม่มีสถานะถูกต้องครับเป็นคลื่นก็ได้เป็นอนุภาคก็ได้ใช่ไหมมาถือว่านี่เป็นพลังงานกันแล้วกันนะเห็นไหม
พนักงานที่ว่าคือพนักงานที่ไม่บริสุทธิ์ก็แล้วกันใช่มั้ยลุงก็จับโยงเป็นพนักงานที่ไม่บริสุทธิ์ซะมันก็จบตรงนี้ใช่ครับโอเคมั้ยลุงมันดีตรงนี้แหละครับมันมีอะไรจุดจบก็บอกเป็นพนักงานที่ไม่บริสุทธิ์ก็แล้วกันรับได้ไหมครับตรงนี้โอเคนะมาฝั่งลุงนะครับบ้าไปนู่นเพราะฝั่งลุงมันทันสมัยใหม่เสมอแล้วจะไปถามไอ้ดินบอก็ได้พอได้ฟังมันตั้งนานแล้วประมาณนั้นใช่ไหมครับแล้วก็ตัวหนังสือเข้ามาตีความนั่นนะครับโอเคนะเอาตัวหนังสือเข้ามาตีความเคยไปนั่งฟังบรรยายเขาไหมก็ไม่เคยหรือเปล่าส่วนมากก็ตัวหนังสือเข้ามาตีความพวกนี้นะก็โอเคนะก็ถือว่าเข้าใจลึกซึ้งอยู่แล้วล่ะถ้าบอกว่าเป็นคลื่นเป็นอนุภาคก็ถือว่าเข้าใจอย่างลึกซึ้งแล้วแต่ในวาระนี่มันต้องเป็นเข้าถึงนะฮะจึงจะมีข้อยุตินะลุงสรุปเลยแหละครับว่าควันตั้มคือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์โอเคไหมครับมีความถี่สูงมากนะครับใกล้เคียงกับแสงมากนะครับใกล้แข็งคือความเร็วความถี่มันก็คือกันความเร็วนี่เนี่ยความเร็วเนี่ยเร็วไปได้กลับนี่ไงเร็วไปเร็วกลับในหนึ่งก็บอกว่าฟรีเควนซี่คือความถี่นั่นเองนะครับลักษณะเนี่ยนึกออกนะความเร็วความถี่ก็หมายความอันเดียวกันตีความอันเดียวกันได้เลยความถี่มันไปแล้วกลับความเร็วมันไปอย่างเดียวเร็วโอเคไหมครับนึกออกไหมครับความเร็วมันไปอย่างเดียวความถี่ก็คือไปแล้วกลับนั่นคือความเร็วนั่นแหละโอเคนะเห็นไหมภาษาเนี่ยมันง่ายจะตายไปถ้าเราเข้าใจมันแล้วนะครับแต่ในสถานะที่เป็นได้ทั้งหมดพร้อมกันก็ใช่มันเร็วมากจนกระทั่งมันพอๆกับแสงอ่ะมันพร้อมกันใช่ไหมครับมันเร็วถึงขนาดนั้นถึงขนาดพร้อมกันเขาก็เห็นมันพร้อมกันนั่นนะครับก็เลยไม่สามารถที่จะว่าเป็นบวกเป็นลบเรื่อยสักอย่างหนึ่งนั่นคือภาวะสภาวะควอนตัมลุงตีความตีแตกตัดตกคือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์จบตรงนั้นเลยครับไม่มีภาษาต่อนะครับจะต้องเข้าใจอะไรจึงจะรู้สึกถึงความรู้สึกของเราอ๋อไอ้ตรงนี้ก็ต้องเข้าใจผ่านความรู้สึกจนไร้ความรู้สึกก็คือ unconscious นั่นเองครับผมตรงนี้จึงจะเข้าถึงนะครับเข้าถึงมาทางปฏิบัติก็ต้อง unconscious อย่างเดียวเท่านั้นเองนะครับก็ลุงพยายามบอกว่า abnormal and unconscious นะนี่ก็ภาษาลุงนะกำกับเอาไว้ตรงนี้นะครับconscious แปลว่าสติแปลว่ารู้สึกนะครับถ้าอันก็แปลว่าไม่รู้สึกก็คือไร้ความรู้สึกมันภาวะอัตโนมัติครับตรงนี้นะครับเป็นอัตโนมัติจริงๆนะฮะครับดีแล้วที่ได้ยินจากลุงเล่าให้ฟังกันแล้วกันค่อยๆเก็บตกทีละน้อยสองน้อยนะครับนะพอคุณลุงจับมันอยู่ในที่เดียวกันพอคุณลุงจับมันอยู่ในที่เดียวกันแล้วแรงเหนี่ยวนำที่จับมันรวมกันคืออะไรความจริงถามว่าจับมันรวมกันนะฮะลุงไม่ได้จับครับลุงรู้ตรงกลางอะรู้ตรงที่มันเป็นที่บอกว่าเซตซีโร่เนี่ยตรงกลางนี่ไปละมันก็จะเข้าใจมันเลยนะครับพอรู้มันจะเข้าใจมันเลยอะประมาณนั้นนะครับ ไม่ได้จับมันมีเป็นธรรมชาติมันอยู่แล้วแต่ไปรู้มันตรงนั้นก็แปลว่าไม่ได้จับมันโอเคไหมที่จับก็จับมาใช้คือจับเอาพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยมาใช้โอเคไหมถือครองเนี่ยลุงบอกถือครองพลังงานบริสุทธิ์โอเคดีไหมใช้คำนี้ดีกว่าถือครองเป็นเจ้าของเลยประมาณนั้นโอเคไหมก็ขอที่โอกาสตอบตามนัยยะนี้กันแล้วกันนะครับแล้วลุงจับมันรวมกันได้อย่างไรไม่ได้จับนะครับแล้วหนูจะรู้รู้สึกได้บ้างไหมคะก็ไร้ความรู้สึกนะครับจะรู้สึกก็ต้องผ่านความรู้สึกนะมันจะฟังจะรู้สึกได้ก็ต้องผ่านความรู้สึกจนถึงขั้นไม่มีความรู้สึกหรือไร้ความรู้สึกเนี่ยมันอัตโนมัติครับผมตรงนี้เอาภาษาไปก่อนกันแล้วกันนะกักภาษาไปก่อนเผื่อมันได้ตรงนี้เป็นชาติสุดท้ายกันโอเคไหมก็ขอให้เป็นเช่นนั้นนะ
นะ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 คุณกฤษพรนะครับต้องใช้พลังงานคอปเตอร์ไม้ไผ่ของโดเรมอนหลังจากเปิดประตูวิเศษสีชมพูแล้วจะลดแรงกดดันได้ค่ะจินตนาการคือแรงอธิษฐานแบบทางเสือให้ตรงเป็นชาติสุดท้ายใช่ไหมคะลุงล็อกคำอธิษฐานออกเสียงสาธุสามครั้งคุณสระเปาคุณสระเปาลองฟังดูใหม่ดูสิเผื่อมันเข้าร่องเดี๋ยวจะพยายามแปลไทยเป็นไทยดูสิต้องใช้พลังงานคอปเตอร์ไม้ไผ่ของโดเรมอนหลังจากเปิดประตูวิเศษสีชมพูค่ะแล้วจะลดแรงกดตัดได้ค่ะมาถึงตรงนี้ที่จริงโดยแล้วมันก็เขียนดีเหมือนกันนะคนเขียนนะครับก็แปลว่าคนเข้าถึงเนี่ยเข้าถึงสภาวะนี่เขียนหนังสือนั้นได้นะครับโดยแล้วมันรู้ไม่เคยฟังนะให้รู้ไว้ไม่เคยฟังไม่เคยอ่านนะโดยแล้วมันไม่เคยเลยนะให้รู้ไว้แต่ไม่เคยรู้ไม่ค่อยอ่านพวกนี้หรอกนะครับไม่อ่านการ์ตูนไม่เคยอ่านรู้ไม่เคยอ่านการ์ตูนนะน้อยมากบอกให้ทราบไว้ไม่เคยอ่านหนังสือการ์ตูนไม่เคยอ่านนิยายหรือว่าอ่านก็ไม่เคยจบเอาว่าไม่เคยกันแล้วกันไม่เคยอ่านหนังสือนิยายไม่เคยอ่านการ์ตูนแล้วก็ไม่เคยไม่รู้ไอ้ความที่ไม่เคยนะโอเคนะจินตนาการคือแรงอธิษฐานแบบหางเสือให้ตรงเป็นชาติสุดท้ายใช่ไหมคะลุงล็อกคำอธิษฐานออกอ๋อก็อธิษฐานเป็นชาติสุดท้ายก็แล้วกันพอจะเข้าใจได้มันเป็นหางเสือที่จะบังคับให้มันเป็นชาติสุดท้ายโอเคพอได้พอเข้าใจได้ตรงนี้อธิษฐานของเป็นชาติสุดท้ายถือว่าเป็นหางเสือได้เลยโอเคได้ครับอีกครั้งหนึ่งคุณกฤษกรนะฮะจับควอนตัมมารวมกันจริงๆไม่ได้จับมันจะเข้าใจสภาวะของควอนตัมมันจะเข้าใจไปเลยนะครับลุงจะเข้าใจไปเลยนะครับเข้าใจไปเลยคล้ายๆมันนึกซะว่าลุงอะคือศูนย์กลางควอนตัมมันผ่านลุงเนี้ยโอเคไหมมันผ่านไปมาซ้ายขวาเนี้ยโอเคไหมมันผ่านไปมาเนี้ยก็เข้าใจที่มันผ่านไปมาแค่นี้เองเข้าใจโดยบทบาทลีลานี้นะพอได้เลยครับอุปมาได้ก็อธิบายได้ตามนี้นั่นเองครับนอกนั้นก็ไม่มีภาษาอธิบายแล้วครับนะเอาละแยบยนต์จังแยบยนต์แยบคายเลยลุงถือครองแล้วก็ผ่านแสงเสียงมามุดบ้านหนูและทุกท่านหรือเปล่าคะอันไหนก็ถามตัวเองทีนี้ครับต้องถามตัวเองนะนะนะต้องถามตัวเองนะครับว่าลุงมุดมุงบ้านหนูหรือเปล่านะครับต้องถามตัวเองถามแต่ละคนแต่ละท่านเองนะครับแต่ถามลุงไม่ได้ตรงนั้นนะครับเพราะว่าคำตอบสุดท้ายอยู่ที่ตัวท่านเองนะครับลุงก็มีหน้าที่เล่าให้ฟังทำนองนี้นะเข้ายุคพระพุทธปฏิหารแล้วหรือครับเออคำถามนี้ก็ดีนะคุณเดียเข้ายุคพุทธปฏิหารแล้วหรือครับถ้าผมตอบคำถามนี้นะฮะผมตอบเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ไหมครับผมว่ามัน 80% นะ
80 90% นั้นนะยุคพุทธปฏิหารนะครับขอต่อเป็นเปอร์เซ็นต์ก็แล้วกันเข้ามาถึงพุทธปฏิหารถึง80 80% แล้วล่ะครับนั่นๆๆไม่น้อยกว่า 80% ก็แล้วกันนะใช้คำนี้ก็แล้วกันขอให้สังเกตหน่อยนะครับเข้าถึงยุคพุทธปฏิหารไม่น้อยกว่า20เอ้ยไม่น้อยกว่า 80% แล้วครับตัวนี้คำตอบสุดท้ายก็แล้วกันนะคุณเบียร์ส่วนทางท่านก็ต้องข้อสังเกตเอาเองว่ามันเป็นยังไงแบบไหนพุทธปฏิหารเป็นยังไงอะไรเหล่านี้เป็นต้นนะครับสังเกตเปรียบเทียบดีแล้วครับสนใจใฝ่รู้ลึกเข้ามาเหมือนกันแหละถ้าหากว่าตามภาษาที่ไล่เรียงกันมานะโอเคก็ถือเป็นภาษาต่อยอดกันละกันนะฮะเป็นภาษาแชร์กันภาษาเนี่ยเป็นภาษาแชร์ลุงจะเข้าใจมันมีภาษาเตะตะขามันก็มีเหมือนกันลุงจะมองข้ามไปพวกภาษาเตะตะขาลุงไม่ค่อยจะเอามาใส่ใจเป็นภาษาที่ไม่สร้างสรรค์ภาษาเตะตัดขาเนี่ยเป็นภาษาที่ไม่สร้างสรรค์ภาษาคุยกันไม่ได้นานประมาณนั้นครับภาษาต่อยอดภาษาเพื่อนฝูงญาติสนิทมิตรสหายโอเคไม่มีอะไรแล้วนะหมดแล้วครับเอาละพอโอเควันนี้ก็ถือว่าคำตอบคำถามในนี้ก็เรียกคอมเมนต์เหรอไม่ได้เป็นคอมเมนต์คอมเมนต์มันแปลว่าแนะนำนะให้รู้ไว้คอมเมนต์มันแปลว่าแนะนำนะให้รู้ไว้ใช่ไหมครับแสดงความเห็นนู่นนี่นั่นไม่ใช่คอมเมนต์นะฮะบอกให้ทราบไว้คอมเมนต์เนี่ยภาษาพวกนี้ภาษาที่มันขึ้นบันไดด้วยกันลงมาได้ด้วยกันมันไปด้วยกันมาด้วยกันเลือดสุพรรณของเรานี่เอ่ยประมาณนั้นนะครับเอาละแบบนี้นินโบก็นอนตาหลับแล้วค่ะแน่เพราะวันนั้นที่อธิบายสังคมฟิสิกส์สู้อันเบิร์ตไอน์สไตน์ไม่ได้มาเพราะเอานามมาสร้างเป็นคำอธิบายไม่ได้ถูกต้องครับรู้อยู่แก่ความเข้าใจใช่เอานามมันโชว์ออฟไม่ได้นามนะครับไม่เหมือนลุงนี่โชว์ออฟได้เลยลุงนี่โชว์ออฟได้เลยอ้าวท่านตั้งรับเอาไว้ครับผมจะผ่านแสงเหมือนเมื่อวานนี่แหละครับเอาแล้วนะฟังให้ดีนะครับต่อไปนี้เป็นบทบาทลีลาของแสงแล้วนะครับอีกครั้งหนึ่งนะฮะ